เป็นคือจะไปพูดผิดหูก็อะไรสักอย่างน่ะเราเป็นคนพูดไม่รู้จักขอไปไกลไปคมนิดนะมาเจนตอนหลังเนี่ยพวกตอนเขมรแตกเนี่ยเขมรนี่พวกโคกศาสตร์อพยพไปอยู่เขมรหลายเลยพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยไปตายอยู่ในมดเกือบมดเลยพวกศาสตร์เนี่ยขายไร่ขายนาไปเป็นขี้ข้าวเขมรนี่มันอยู่เขมรเทศคอมมิวนิสต์ลูกเต่าไปตายอยู่กันนั่นน่ะขายคนอยู่โอ้มันคือจะพิจใจเรื่องตาไปด่าเขาตอนไปไล่ยิงบางฮะไอ้ใหญ่ยิงบางยิงลวกบางเนี่ยบางคือบางไอ้พวกสัตว์ป่าพวกบางอ๋อที่ล่อเออดักที่ดักสัตว์ใช่มั้ยบางคือดักจับไม่ใช่คิดมาหรอกบางคือมันคล้ายๆกระรอกน่ะอ๋อไปยิงเอามาปิ้งกินน่ะนะแล้วเขาไม่ให้ยิงเหรอไม่เขาประชุมตรงนั้นพอดีเขาประชุมตรงนั้นล่มมะม่วงพอดีบางมันหลายไอ้พวกชาวบ้านพวกชาวบ้านพากระตาพากันไปหาไล่ยิงบางมากินกันคืนพอไปด่าเขาเนี่ยว่าชาวบ้านมารักก่อนกับชาวบ้านกับว่านั่นนะนึกว่ามารักกันนะมารักมาประชุมกันแล้วเนี่ยคิดว่าเขาจะมาที่เอาบางไปกินก่อนเนี่ยนะอ๋อโอ้ยพวกหากินหัวมันไงวะกูจะมาเอาแล้วมึงมานั่งปะขอกินตะวันตะนาวไปด่าเขาไม่นึกไม่รู้เขาไม่รู้เขาแล้วเขารู้ไหมว่าตาเป็นใครฮะเขารู้ไหมว่าเขาตาตามใครเขารู้ไหมชาวบ้านนั่นแหละไม่เขารู้ว่าตาเป็นผู้ใหญ่รู้การลูกคิดลูกค้าเขามาลูกเขาโตเขามาเรียนยังไงมาพิจัยบนหัวหน้าเขามาเยือนคนนี้อันนั้นหัวหน้าเหรอหัวหน้าคนเยือนมาอยู่นั่นอันนั้นเป็นหัวหน้ามาอบรมยืนพวกชาวบ้านอยู่พอดีอันนั้นหัวหน้าที่ไปด่าเขาไปด่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครพ่อก็ด่าไปนั่นคือนึกว่าชาวบ้านเขานึกว่าโอ้ยพวกหากินหัวมึงเลยมาดัดก่อนกูตัวเน่าเขาบอกว่าเอาบางไปส้มอยู่ไปปีกกินเยอะเลยเนี่ยเขาก็เลยจะฆ่าตาเขาเลยจะฆ่าไม่ว่าเขาก็ไม่ตอบแทนหรอกเขาเลยจะฆ่าใช่ป่ะคือจะเป็นเรื่องนี้เหรอเขาเลยจะมาฆ่าตาชาวบ้านเดินมาส่งมาบ้านมาส่งอ๋อถือลูกปืนลูกซองอะไรมาเยอะแยะเลยมาส่งที่นี่บ้านเป็นอพพเขาแจกทุกหมู่บ้านเลยแจกทุกราคาเรือนปืนนะปืนลูกซองเขาทางอำเภอไปแจกให้ป้องกันตัวลูกซองยาวลูกซองห้านัดมีทุกราคาเรือนตอนนั้นเขาไปโรงพยาบาลอพพแล้วลูกซองตาไปไหนตอนนี้ยังอยู่ปะฮะลูกซองตาไปไหนตาไม่ถือไม่เอาให้เขาอยู่แต่ชาวบ้านเขาตาไม่เอามาไม่เอาของหลวงเขาให้ชาวบ้านหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนให้มาต่อต้านพอมันนิดต่อสู้พอกันตัวนะเขาเรียกบ้านอพพอบรมมันต่อต้านของมันนิดนะกระสุนมันฝังอยู่ตามคุ้มฐานตามมันเต็มพวกเขาบอกนี่ร่างกระสุนฐานตามคุ้มฐานฐานเผาซ่อนไว้เตาอบเนี่ยมันมีกระสุนที่เขาไม่ได้เผาฐานนะเขาหลบแอบไว้เขาไว้ในตรงนั้นนะแอบไว้นั่นนะจนโลกลูกปืนลูกอะไรก็ของคอมมิวนิสต์ของชาวบ้านนั่นนะโอ้อันตรายบ้านคอมมิวนิสต์บ้านโรงวังบ้านโรงงานจะย้ายตาไปเป็นผู้ใหญ่บ้านโนนตะวันนั่นนวลโนนตะวันเป็นผู้ใหญ่เขาก็ฆ่าตายผู้ใหญ่บ้านเขาก็ฆ่าตายแล้วอศมาสอนนักเรียนไม่ต้องเอาแล้วเขาฆ่าตายทำไมเขาไม่มันฆ่าต่อต้านเขาเนี่ยอ๋อต่อต้านเขาก็ฆ่าเลยเหรอฆ่าเขาเอาตัดคอไปเสียบไปประจันดูตัดคอเนี่ยตัดคอไปเสียบประจันในถนนหนทางเนี่ยเขาก็กลัวกันเลยไม่ให้พูดจาเลยถ้าพูดจาไม่ตายมันตัดคอมันนั่นนะเพราะคุณแดนเป็นคนมันที่นี่ก็ใครไม่คุณกล้าก็ไปสอนไม่โอ้ยใหญ่ก็ได้ไปเขาก็ไปพอดีนายเพื่อนรองเห็นตาย้ายมาใหม่ก็ย้ายเอาตาชื่อตาไปเลยนะไปไหนโคกตาไปนู่นสุวรรณเนี่ยแหละยังไม่ได้ตั้งโรงเรียนได้ทีเนี่ยย้ายมาจากโรงเรียนใหม่มาจากบ้านโรงบังไอ้บ้านที่สอนอยู่ตะก่อนนะย้ายมา3วันย้ายต่อหรอกเพราะว่าหาครูไปไม่ได้แล้วได้ไปโนสุวรรณมั้ยตาไม่ได้ไปอ้าวทำไมไม่ได้ไปอ่ะก็ไม่ไปในอำเภอจะให้2คันให้5คันก็ไม่ไปนะอ๋อก็เลยพอผมไปตายผมไม่ไปหรอกเขาก็ไม่บังคับจะอยู่ตรงไหนมา3วันค่ะย้ายต่อนะคือจะฝากลูกเต้าของโรงเรียนพอหาที่อยู่ก็ยังไม่ได้ถูกมั้ยไปพักบ้านเพิ่งมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ที่หนองนี่ไม่ใช่อยู่ไม่เพิ่งมาอยู่ที่หนองที่หนองพี่ตอนนั้นน่ะเพิ่งมาหนองพี่มาอยู่บ้านอาศัยบ้านเค้าอยู่บ้านเช่าเพิ่นกันบ้านเช่าเนี่ยละเพิ่งฝากลูกฝากเต้าอีเต็มไม่เต็มเข้าโรงเรียนก็ขอให้บักเตยเข้าโรงเรียนคำสั่งย้ายต่อหรอกหาคนไปไม่ได้
โดนชวนมันเดือดร้อนก็ฆ่ากันตายเวลา3ศพ4ศพตัดคอตัดคอประเสียบประจันถนนทางให้คนเห็นว่าให้กลัวนะให้กลัวโอ้ตำรวจไม่กล้าไปไกลหรอกตอนนั้นเขายิงก็ไปกันตายหมดนั่นแหละแต่มันทีนี้ไม่มีคนไม่มีครูสอนเล็กน้อยก็เลยเขาคนไหนก็ไม่กล้าไปบอกคนนั้นไม่กล้าไปพอดีตาก็ยังใหม่ๆย้ายมาซ้ำมันก็ส่งรายชื่อไปเลยเนี่ยนะแอมเพิร์สมุทรถึงฝั่งนี่ผู้บริหารผู้ใหญ่โรงเรียนเนี่ยโอ้ยไปซะไปซะพี่ไปซะไปซะโอ้ยผมไม่ไปหรอกผมไปตายไม่ไปหรอกวะไม่ไปยังไงคำสั่งนายอำเภอนายอะไรก็ช่างหัวมันโดนแต่หรอกไม่ไปเราเอาไปตายไปแล้วตกลงแล้วเขาสั่งเปลี่ยนนะจะลาออกจากครูแล้วเนาะกลับไปกูจะลาออกจากครูเดี๋ยวนี้เดี๋ยววะทีนี้ก็เลยมาก่อนจะลาออกเนี่ยไปหาหน้าผู้ว่าก่อนนะตาก็เลยเขาพบผู้ว่าเลยไม่ได้ผมยังให้ปีละสองคันให้ห้าคันผมไม่ไปหรอกผมไม่ตายผู้ว่าพูดเลยนายอำเภอก็เลยไปหาผู้ว่าเขาพบผู้ว่าที่บุรีรัมย์เนี่ยไปคนเดียวมีเงินอยู่20บาทตัวไปขารถไปก็รอให้ฟังกับผมมึงย้ายไปวัดได้3วันนี่ครับเราในอำเภอย้ายผมต่อไปนนทบุรีซึ่งเป็นบ้านของนี้เขาฆ่ากันตายทุกวันวันละ3ศพ4ศพคู่ใหญ่กันตายแล้วเขาตัดคอแล้วเห็นใจงั้นก็ไม่ต้องย้ายต่อไปหรอกผมเด็กผมเพิ่งฝากลูกเขาเรียนวันนี่ว่าแล้วนะผมหาที่อยู่ยังไม่ได้นะครับย้ายตัวแล้วว่าผมเดือดร้อนท่านว่าเงินก็มีสักบาทด้วยทำไงช่วยเหลือบ้างเถอะยับยั้งคำสั่งหมายญาติต่อไปเพื่อเห็นใจเขาแล้วใครไปอยู่แทนอ่ะไม่มีคนแล้ว ก็เลยไปเอาคำสั่งมาในอำเภอมาอำเภอไม่แหมมันหนักบิดตาเบี้ยวทำไงเห็นเป็นเผือเป็นสางกันเลยตูเลยในอำเภอสมุทรถึงฝั่งทีนี้ก็เลยทำยังไงนอเนี่ยวะมาใหม่ๆเงินเดือนเนี่ยขึ้นก็เขาไปเนาะมาแรกก็เล่นไปแล้วมาเล่นสามวันน่ะย้ายต่อไหมนะพิกกันนายเพื่อด้วยทำไงเนาะนี่นะนี่เรื่องใหญ่ออกไปหัดโรงเรียนใหม่ดิ้นจอยจะไปตั้งในโคสานดิ้นที่อะไรไอ้โคสานคือทีหลังเออทีหลังมาตั้งทีหลังคำสั่งใหญ่ก็ไอ้ที่แรกอันนี้ก่อนปัญหานี่ก่อนนะก่อนโคสานดีกันเนี่ยเดี๋ยวจะรออีกฟังพอดีต่อมาก็เลยมันมีย้ายมาใหม่ๆมีเงินติดตัวมา800บาทเงินที่ตัวมันนะข่าวลูกคารามาซื้อหาหนอนหาเลยฝากลูกเต้าซื้อเสื้อเสื้อผ้าเหลือเงินอยู่200บาท300บาทนี่แหละแล้วทำไงเนาะจะมีเงินซื้อกับข้าวต่อไปวะลูกจง78คนเนาะพี่7คน9 8คนตอนนั้นพี่เต็มไม่เต็มกับเขาเรียนก็เขาเรียนมอไม่มีเงินจะไปส่งโอ้ยทำไงเนาะนายเพื่อเขาเดือดร้อนเดี๋ยวจะเอากูคนเดียวทำไงเนาะเลยไปเอาเลยบอกอีติ๋มเนี่ยแม่เขาบอกนี่แหละอีติ๋มขายตำสมขายไก่ย่างสมสมตำไก่ย่างหนึ่งข้าวเหนียวขายคนอพยพมาคนมาพักอยู่หนองเนี่ยพวกรถทีละสามคันสี่คันจะขนของขายดีไหมหมดเรียบร้อยทุกวันในวันละห้าร้อยวันละพันโอ้หลายปีก็คนรวยเลยทำไมก้อนเยอะนะก็มันไม่มีทุนอยู่ลงตอนอ่ะเอาได้วันนี้ไปซื้อไก่วันนี้กำไรวันละ200 300อยู่ทีนี้ก็เลยทำไมเนาะเดี๋ยวพอหาไปหาซื้อไก่เนี่ยมาขายยังเจอโคกรักหาไก่สักโรงเรียนวันที่วันเสาร์ก็ไปหาซื้อไก่มาว่าให้พวกนี้ปีนขายเนี่ยนะไก่ไม่มีไก่ขายไม่มีไก่ไก่โรงงานไม่มีหรอกแต่ก่อนไม่ใช่ไก่บ้านเออซื้อตามบ้านเหรอซื้อตามหมู่บ้านคําปานนี้ตัวเท่าไหร่สมัยก่อนตัวเท่าไหร่ตัวละ30บาท20บาทเดี๋ยวนี้ก็ไปหลายร้อยมาขายตัวละ50บาทเนี่ยนะพยายามขายเอากําไรเกือบครึ่งกําไรทีนี้ก็เลยค่ําก็ได้บ้านนี้ยังมาไม่ถึงบ้านเด้พอกลางคืนก็จับได้ไก่ได้กลางวันไม่มีคนจับให้หรอกมาคนเดียวไปคนเดียวน่ะเอาจักรยานแต่ก่อนมีจักรยานมีเข็นไก่ทีละ30ตัวบ้านนี้ยังไม่ออกมาจากบ้านก็หรอกเดือบป่ามันมืดดึกๆเนี่ยคนเดียวไปคนเดียวโซดายคิดดูค่ําแม่ยังไก่พวกไม่มีไก่ให้พี่ขายพรุ่งนี้นะมาแล้วจะไปก่อไฟต้มถอนขนถอนก็จะเสร็จกันตีหกทุ่มตีหนึ่งตีสองหมดใครถอนเองอ่ะถอนเองทำเองอ่ะแล้วป้าน่ะก็เพราะว่าพวกนี้เขาจะปีนขายอีติ๋มก็ยายก็เป็นแม่ค้าเนาะเขาก็ทั้งตำสมตำเติมมาแล้วก็ฝันฝุ่นเปียกฝันอะไรตาก็ทำพดกืนอ่ะวันละ30 40ตัวไก่ฆ่าทุกวันพอถึงโสสุดละมันจนแล้วเนี่ยพวกอีติ๋มไปเติมเขาโรงเรียนยักเงินไหนลูกส่งลูกเดี๋ยวนี้คิดหาปัญญาหน่อยนะสู่ตายพอดีไปเกิดไปซื้อไก่บ้านโคกตักเนี่ย
เขาถามบ้านไหนมีไก่เนาะว่าท่านบ้านโอ้ไปโคกลักเด้อพุ่นน่ะไก่มากก็พวกชาวบ้านเขาถามเจ้าอยู่ทางไหนก็เราก็ไม่รู้จักโคกลักมาเพื่อไปหาซื้อแต่ลองมันแถวนี้ออกแถวนี้ทางนี้มันคือไม่เคยพบปลาเลยมันเป็นดงเล่นแล้วนี่ดงมืดตึ๊บเลยต้นพวงไม้พวงไม้มืดแถวนี้